ช่อง3ได้ผนึกกำลังกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และ Lotus Bedding Group จัดโครงการ Good Night Hug เพื่อมอบความรักและความอบอุ่นให้เด็กๆ ด้วยการบริจาคหมอนกอดให้เด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์ทั่วประเทศงานนี้ผู้บริหารช่อง3คุณบริสุทธิ์บุรณะสัมฤทธิ์นำกองทัพนักแสดงและผู้ประกาศข่าวมาสร้างสีสันให้กับน้องๆในงานไม่ว่าจะเป็นมาริโอเมาเรอร์มิ้นท์ชลิดาจอยริลนีสวิตเตชภูวนนท์วาวานิชารีอต้อยเศรษฐาแก๊งผู้จัดละครช่อง3ผู้ประกาศข่าวพี่บ๊อบน้องณัชชาพี่นีน่าบูมสุภาพรและอีกมากมายส่วนแฟนๆก็มาเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความอบอุ่นได้นะคะแค่ถ่ายเซลฟี่กอดหมอนลง Instagram หรือ Facebook แล้ว #goodnighthug ซึ่งทุก#จะมอบหมอนกอด1ใบให้กับเด็กกำพร้าค่ะเราตั้งเป้าไว้ที่1ล้านใบแต่ถ้าเกิดว่าในกรุงเทพในทั่วประเทศไทยเนี่ยครบหมดแล้วก็จะไปที่ต่างประเทศด้วยค่ะมันเป็นอะไรที่ง่ายมากอย่างที่ว่าบอกที่เราแค่ถ่ายรูปปกติแล้วก็เซลฟี่ตัวเองอยู่แล้วคราวนี้ก็แค่มีหมอนเพิ่มมา1ใบและแฮชแท็ก Good Night Hug ครับแค่นั้นเองก็จะช่วยให้น้องๆเขามีความอบอุ่นแล้วก็มีหมอนกอดแล้วครับมาร่วมกันบริจาคหมอนกอดให้กับเด็กกำพร้าทั่วประเทศกันนะคะเพียงแค่เซลฟี่ตัวคนเองกอดหมอนอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็แฮชแท็กนี่เลย Good Night Hug นะคะโพสต์ลง IG หรือว่า Facebook ของคุณเองรูป1ใบเท่ากับหมอนกอด1ใบนะคะที่จะมอบให้กับเด็กกำพร้าทั่วประเทศแทนคุณค่ะเป้าหมายของเราอย่างน้อย1ล้านใบเพราะฉะนั้นมาช่วยกันเยอะๆค่ะส่วนตอนนี้เราไปดู2นางโชว์ที่กำลังดังที่สุดในตอนนี้พี่ไก่วรายุทธและพี่โอ๊ตวรวุฒิในละครเรื่องมาลีเริงระบำกันค่ะสำหรับวันนี้จะต้องขอขอบคุณทุกพิธีกรแสนสวยจากมาริฮอนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ